นี่แหละครับมาแล้วครับเดิมทีนี่ตกลงกันชกในพิกัดนอกนี่คือ120ปอนด์นะครับใช่ครับเพราะว่าน้ำหนักทั้งคู่นี่ในช่วงเช้ากอนี่มาสอบได้ 121.3 ครับก็ลดไป 1.3 ส่วนทางด้านพรชัยน้อยมา 121 ครับลดไป 1 ปอนด์สำหรับประวัติครับทั้งคู่กรนี่ชื่อนายนิกรครับเดชโมครับก็อายุนี่ปัจจุบันอายุ16ครับมาจากอำเภอเพ็ญครับจังหวัดอุดรธานีส่วนทางด้านพรชัยน้อยครับปัจจุบันอายุ17ครับเป็นคนกรุงเทพครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทครับครับผมส่วน3ไฟล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านกรก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรใหม่ศิษย์ซ้อน้องมาที่ชลบุรีแล้วก็มาชนะคะแนนชิโร่96ปีนักนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับครับไฟล่าสุดก็สะดุดแพ้คะแนนให้กับพรชัยน้อยที่99ไฟล์ส่วนทางด้านพรชัยน้อยนี่ครับก็ชนะคะแนนรังกาวีตั้งสตูลมาแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับเอกเดชมอกรุงเทพชลบุรีมานะครับไฟล่าสุดนี้ก็มาชนะคู่ปรับก่อนออกคุณพรไปครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ราชดำเนินนะครับก็เคยเจอกันมาอะไรครับคู่นี้ล้างตากันครับคู่นี้ก่อนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่เอกบางไทรออกคุณพรครับจังหวัดชลบุรีครับผมก็ไปเยี่ยมค่ายมาแล้วก็ซ้อมอยู่กับพวกเพชรเมืองชนแล้วตอนนี้ก็มีไข่มุกดำเอกบางไทรครับที่เลิกโชว์มวยไปเป็นเทรนเนอร์ก็ยังไม่เลิกยังไม่เลิกนะล่าสุดมีข่าวว่าทางด้านประธานเอกบางไทรหัวหน้าคณะก็ครับผมให้เงินเห็นบอกว่าค่ารักษานี่เป็นแสนทุ่มนะต้องดูครับเพราะว่ายังให้เพราะอายุยังไม่มากอายุยังไม่มากอ่ะไข่ทุ่มดำจะไปเลิกเร็วก็เสียวเสียได้ครับเสียได้อายุเสียได้โอกาสครับก็ต้องมาติดตามว่าไข่ทุ่มดำจะได้กลับมาชกกันอีกหรือไม่นะครับต้องติดตามแต่ก็เป็นข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีไปครับผมมาดูที่คู่นี้ครับกรครับในยกที่3หมด2ยกนี่เป็นทางด้านกรครับต่ออยู่ 5-3 ครับครับผมกรรมการได้เปรียบครับผมกรรมการท่านนี้ผู้ผิวครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีแต่กรชัยน้อยนี่ต้องบอกว่าสไตล์มีอาวุธหนักหนักหลายดอกครับหมัดที่มีให้เห็นแน่นอนดูว่ารูปร่างหัวไหล่นี่ใหญ่ทีเดียวครับเป็นมวยสไตล์ต่อยหมัดได้ครับก็เป็นจังหวะฝีมือนะครับไปต่อยแรงนะครับส่วนทางด้านพรชัยน้อยนี่ก็มวยจังหวะเตะทีก็เข่าในก็พักเองเดี๋ยวแน่เดี๋ยวมาดูแล้ววันนี้ใครจะเด็ดกว่ากันครับพรชัยน้อยนี่น้ำเงินเคยชนะมาแล้วใช่ครับล้างตาได้หรือเปล่าก่อนออกคุณทอนบกความแค้นมาเป็นพิกัดวันนี้ฝ่ายที่มุมนี่ก็ยกกันมาหลายคนครับมากันเป็นสิบๆเลยรอบเอกของไทยครับส่วนทางด้านพรชัยน้อยนี่ก็ใช่ทีเด็ด99ครับก่อนพยายามจับในครับโอ้โหแต่พรชัยน้อยได้ตีก่อนแต่ก่อนพยายามจะมีแค่กับโดนสวนเหมือนกันครับยกเข่าบังไว้ได้ครับครับพรชัยน้อยเริ่มปล่อยหมัดเลยครับคู่ที่2ด้วยครับโอ้โหคู่นี้นี่ต้องบอกว่าอาวุธหนักๆนี่มาหลายครั้งแลกแข้งกันครับก่อนนี้พยายามเตะแล้วหนีครับถีบแล้วก็ทิ้งออกมาครับก่อนแต่น้อยแล้วเดินต่อยหมัดเลยครับเริ่มเห็นช่องทำกินคู่นี้สู้กันสนุกโอ้โหมีหมัดแต่ว่าแข้งของก่อนนี่ถึงก่อนครับแต่แข้งยาวกว่าครับพยายามล็อกไว้ครับก่อนก็ยกขาบังไม่ให้ดีเลยครับตัดล่าลงไปโอ้พอไทยน้อยเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ครับอยากเดินเข้ามาต่อยมันเอาแล้วครับเริ่มจะโดนเหมือนกันครับก่อนหมัดพอไทยน้อยนี่มาแล้วครับต่อยหมัดเตะขาไปหมัดเลยครับรับมากไปแล้วยกนี้ครับแต่ว่ากระสวนนี่มีแข้งเหมือนกันแข้งขวาแข้งซ้ายเตะได้หมดครับโอ้ยเริ่มคืนเลยครับก่อนมีเสียงเหมือนกันซ้ายและขวาเมื่อสักครู่ครับก่อนชัยน้อยหมัดหนึ่งสองตามด้วยแข้งครับนี่ครับโอ้โหแล้วจับแล้วเตะเลยครับก่อนชัยน้อยก็ไม่ยอมเลยครับนี่โอ้แลกแข้งเหมือนกันซ
ลานกันเลยครับขวาใครอยู่เลยครับขวากับขวาครับโอ้โหแถมมาอีกทีนึงกรรมการต้องระวังหน่อยนะครับแหมกรรมการเนี่ยโดนอาวุธไปจะเจ็บครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็โอ้โหสู้กันสนุกครับครับก็พรชัยก็มีพรชัยน้อยก็มีแต่ว่ายกนี้เริ่มต่อยหมัดแล้วได้ผลได้ผลครับราคากลับมาเสมออยู่ที่กอนนะครับก็ต้องมาดูครับยกที่4แหมเซียนมวยก็มองว่าหมัดเนี่ยจะเป็นอาวุธสำคัญของพรชัยน้อยเลยครับเพราะว่าต่อยแล้วกอนนี่เริ่มมีอาการครับมากันที่ยกที่4ครับเดินต่อครับพรชัยน้อยนี่รู้แล้วครับว่าทำยังไงถึงจะได้ครับเดินต่อยหมัดแต่กอนมีแข้งครับยังดักไว้ได้โอ้โหตัดล่างตรงนี้ลอยเลยครับกอนกอนพยายามมาแข้งมาเตะแข้งขวาโอ้โหแล้วพรชัยน้อยโดนแข้งไปนี่เริ่มออกอาการครับยกแข้งยกขาไม่ขึ้นเลยครับแหมจับในโอ้แล้วโดนโหดยกลูกนี้ก็เสียเหลี่ยมไปครับสำหรับพรชัยน้อยเดินเข้ามาเหลือวิธีเดียวครับตอนนี้ต้องต่อยแล้วครับพรชัยน้อยโอ้แล้วเริ่มเข้าวงในครับแข้งขวาก่อนโดนหมัดเลยเหมือนกันก่อนพรชัยน้อยครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งแต่ก่อนยังสวนครับแล้วหนีออกมาโอ้โหแล้วดูครับกอนจังหวะเตะแข้งแล้วถอยแต่พรชัยน้อยก็มีหมัดครับแล้วโดนยกลูกนี้พรชัยน้อยโอ้โหทำมานี่โดนยกลูกเมื่อกี้นี่หมดเลยครับเดี๋ยวต่อยหมัดก็สวยโดนมาแต่มันไม่เต็มนะครับติดการบ้างติดอยู่นี่ครับหมัดนี้เข้าครับแรกกันสนุกแล้วแต่ว่าโอ้โหที่ทำมาได้แต่พอมันโดนตัดไปนี่ก็เสียเลยครับละครไปน้อยโดนแข้งไปอีกแรกโอ้โหมีศอกแต่ยังไม่โดนก่อนพยายามจะตัดอีกครั้งมันจับไม่ได้นะจะไถนาไม่ได้แรกแข้งมาก่อนต่อยก่อนนี่ใช้แข้งเลยพี่น้อยนี่ใช้หมัดมาแรกกันโอ้โหสนุกกับคู่นี้พยายามมาวงในครับพี่น้อยแข้งก่อนนี่ยาวหวานถึงก่อนครับหลังมาแล้วเตะขึ้นขวาโอ้โหแล้วแข้งไปอีกครับโอ้โหพรชัยน้อยเริ่มต่อยไม่ถึงครับโดนแข้งไปเป็นชุดเลยครับตอนนี้ปุ๊บขวามายังไม่โดนครับโอ้แล้วดูจังหวะยกโยกหลบครับก่อนแล้วซัดขวาเข้าไปพรชัยน้อยตอนนี้ต้องเดินไล่ครับจะออกอาวุธได้น้อยกว่าครับตอนนี้ก็ยกที่4เลยครับเวลาก็ไม่มีรอแล้วครับต้องการต้องรีบนะครับนี่ครับออกอาวุธกันตลอดเลยครับคู่นี้สนุกครับแหมคนใช้น้อยเดินต่อยมาแต่ยังติดการแข้งไม่โดนแล้วโดนแข้งของกอนหมัด1 2หมัด1 2ยังโอ้โหแล้วหลบสวยครับลูกนี้กอนรัดลงในยังจะตัดล่างไม่โดนทักมากกรรมการเอากรรมการบังครับแต่จังหวะเล็กน้อยครับก่อนยังตั้งรับไว้เหนียวแน่นครับโอ้โหสนุกจริงครับยกที่4นี่แต่เตียนมวยต้องบอกว่ามองแล้วครับว่าก่อนนี่ยกนี้นี่โดนหมัดไม่มากครับเพราะว่าตั้งการไว้ได้ครับสถานการณ์ก็เป็นทางด้านก่อนครับขยับต่อถึง 5-1 ครับพรชัยน้อยนี่ต่อยหมัดแต่ว่ายังไม่เต็มเต้าครับแขนบ้างแล้วก็เฉียวไปเฉียวมาครับโดนแข้งของกอนี่ยันไว้บ้างครับแต่ว่าต้องบอกว่ายกสุดท้ายยังมีครับสถานการณ์แบบนี้นี่ไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่าพรชัยน้อยนี่มีหมัดถ้าประมาทนี่อาจจะโดนครับมาแล้วครับยกสุดท้ายครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับสำหรับพรชัยน้อยทางเลือกไม่มีแล้วฮะหมาศอกหมัดสองต้องมาแข้งมาก็ติดครับตอนก็ถามสูตรครับนำได้เปลี่ยนอยู่ก็จิ้มแล้วถอยแล้วมีแข้งมีเข่าสวนครับหัวพอใส่น้อยโตแล้วต่อยได้สุดท้ายก็โดนตัดลงไปครับเททิ้งเลยครับพยายามปล่อยหมัดยังไม่ถึงโดนเหมือนกันโดนเหมือน
ของการได้เสียงเฮเหมือนกันครับเสียงเฮแต่ว่าก่อนยังตั้งตัวทันครับโอ้โหแล้วแข้งลูกนี้ชัดเจนครับผมโอ้โหเดินเข้ามาต่อยหมัดติดกาดครับพรชัยน้อยตอนนี้ขายกไม่ขึ้นเลยครับโดนจับตีเลย2ครั้งก็ไม่มีเรียกว่าน่าจะขาดเลยครับช่วงนี้เซียนมวยก็เงียบแล้วครับดูครับอาการของพรชัยน้อยก็เริ่มให้เห็นแล้วครับว่าหมดเลยครับหายใจทั้งปากเลยนะคือตีกันเชียงต่อยหมัดมาดาแล้วทั้งไหนยก4ยันยกนี้ครับก็ยังไม่ได้ผลครับดูครับกอนก็หลบได้เรื่อยครับตรงปลายยกแล้วครับพยายามต่อยยังติดกาบอยู่ครับก่อนก็ถอยไปเรื่อยครับทิ้งหมัดถอยทิ้งหมัดถอยครับตรงท้ายก็เหมือนจะรับสภาพกับสำหรับพรชัยน้อยครับก็เต้นแล้วครับโอ้โหเลยว่านี่ก็พยายามจะมาเกาะสุดท้ายแต่ความไวมันลดลงเลยครับดูครับนี่ครับโอ้โหสายตาของนักกอนครับกอนนิ่งครับหลบหมัดได้แล้วสวนด้วยเดี๋ยวจบจากคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรายังมีคู่เอกของรายการนะครับโกมีนสวรโชคเจอกับฟ้าเป็น1 KRS ยิมนะครับครับผมก็ช่วงหน้าก็ห้ามพลาดนะครับสำหรับคู่นี้ก็รอเสียงระฆังการชกก็จะได้รับทราบอย่างเป็นทางการว่าใครจะชนะแม่ยังมีลูกครับพรชัยน้อยเรียกว่าแกมีแรงหลายก๊อกเหลือเกินโอ้โหแต่ก้อนก็ไม่ยอมสวนสู้เลยครับก้อนบอกว่าต่อยมาก็ต่อยไปนี่ครับพยักหน้าเลยครับว่าพอนะช่วงท้ายก็เรียบร้อยครับมาขอโทษขอโพยกันครับเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับวันนี้นี่กอนี่ก็ถือว่าตั้งรับเหนียวแน่นจริงครับรอดจากพายุหมัดมาได้ด้านกรรมการทานินบุญผิวครับก็รวบรวมคะแนนครับแล้วก็หันมาชูมือให้ทางด้านกอนอบุญธรครับก็เอาชนะคะแนนไปด้วยคะแนน49-48จากกรรมการทั้ง3ท่านครับครับก็สามารถล้างแค้นสำเร็จนะได้สำเร็จนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามพาดครับผู้เอกของรายการโกมีสวรโชตเจอกับฟ้าเป็น1 KRS ยินนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ